สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพามาชมสนามฟุตซอลของอบต.บึงคำพลอยครับซึ่งณจุดนี้ก็จะมีสกายวอล์กนะครับก็เป็นสวนสาธารณะของอบต.บึงคำพลอยครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องสนามฟุตซอลของอบต.บึงคำพลอยให้ฟังก่อนครับก็สนามที่นี่ใช้บริการฟรีนะครับนี่ก็เป็นกฎกติกามารยาทในการใช้สนามนะครับก็คือช่วงกลางคืนก็จะมีไฟสปอตไลท์เปิดให้ถึงทุ่มครึ่งนะครับการเข้ามาเริ่มเล่นก็มาได้ตั้งแต่เย็นๆเลยครับแดดร่มลมตกก็มาได้แล้วครับพื้นสนามดีเลยทีเดียวก็เตรียมรองเท้าฟุตซอลมาด้วยมีลูกฟุตซอลมามีครับมีไฟสปอตไลท์ด้วยครับไว้สำหรับยามค่ำคืนครับก็ช่วงนี้เลมอนต้องแข่งฟุตซอลครับที่โรงเรียนก็เลยจะมีการมาซ้อมฟุตซอลกันแบบนี้ครับคือสักพักนึงก็จะมีคนเริ่มทยอยเข้ามาเราก็จะแบ่งทีมกันเล่นครับเป็น2ทีมทีมละ5คนตามกติกาฟุตซอลจริงๆเลยก็เล่นกันตรงนี้สนุกดีครับในนี้ก็มีสวนสัตว์ด้วยนะครับมีไก่งวงมีตัวอะไรตัวมีอะไรเดินเต็มเลยเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปชมสกายวอล์กครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ด้านหลังสนามฟุตซอลนะครับจอดรถก็จอดรถหน้าอบต.ได้เลยครับที่จอดรถกว้างขวางเลยทีเดียวนี่ครับแล้วก็มีเก้าอี้นั่งรอกันตรงนี้ครับแล้วก็มาเตะกันมีแบ่งทีมกันด้วยครับเมื่อวานบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยครับก็ใส่รองเท้าฟุตซอลนะครับเพื่อความสะดวกในการเตะนะครับนี่ครับพอคนเริ่มมากันสักพักนึงเราก็จะแบ่งทีมแล้วครับถ้าใครสนใจจะมาเตะฟุตซอลกันที่นี่ก็มาได้นะครับทุกวันเปิดบริการตลอดครับหรือจะมาออกกำลังกายฟิตเนสอะไรก็มีอุปกรณ์ไว้ให้ครับครบเลยทีเดียวจะมาวิ่งจ็อกกิ้งจะมาเต้นแอโรบิกก็มีนะก็พอหลังจากผมถ่ายคลิปเสร็จก็ได้ลงไปแบ่งทีมเตะกันครับเป็น2ทีมหลังจากนั้นก็เป็นกิจวัตรประจำวันของเราสองคนครับก็ออกไปเที่ยวเล่นในห้างบริเวณใกล้เคียงแถวนี้นะครับเลี้ยวออกมาจากอบต.เลี้ยวซ้ายหน่อยก็ถึงห้างนี้แล้วครับแวะมาเล่นกันตามภาษาครับสองคนพ่อลูกก็เลมอนก็จะมีแข่งฟุตซอลทุกๆวันจันทร์นะครับชิงถ้วยนายกอบต.ปทุมธานีครับบนตำรวจโทรคำลนวิทย์ทูปกระจ่างครับเราก็เลยจะมาซ้อมให้ชินกับลูกฟุตซอลแล้วก็สนามฟุตซอลไปด้วยครับโดยก็หารองเท้าสำหรับฟุตซอลมาใช้โดยตรงเลยครับรองเท้าฟุตซอลไม่แพงนะครับส่วนใหญ่จะเน้นเป็นพื้นยางครับก็ประมาณนี้สำหรับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศท้ายคลิปเอาไว้แค่นี้ครับแล้วรอบหน้าจะพาไปเที่ยวสกายวอล์กครับสวัสดีครับบ๊ายบายThank you.